Insight นะคะเราได้ยินมาว่าเรนเนี่ยจะมีซีรีส์ใหม่นะเพราะฉะนั้นเบลคะเล่าด่วนค่ะสนใจมากได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับ Soul Insight ในวันนี้ค่ะมีข่าวเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องใหม่ของหนุ่มเรนมาฝากกันด้วยนะคะกับเรื่อง My Lovely Girl จะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ทีเซอร์เขาออกมาเรียบร้อยแล้วไปชมกันค่ะเผยทีเซอร์ออกมายั่วให้แฟนๆกรี๊ดกันเล่นๆนะคะสำหรับ My Lovely Girl ซีรีส์เรื่องใหม่ของเรนซูเปอร์สตาร์แดนกิมจิที่รีเทิร์นจอแก้วอีกครั้งนะคะโดยงานนี้เนี่ยประกบคู่กับสาวน้อยคริสตัลจากวง FX ที่รับบทนางเอกเต็มตัวเป็นเรื่องแรกเล่าถึงเรื่องราวของฮยอนอุกค่ะ CEO หนุ่มเจ้าของค่ายเพลงและโปรดิวเซอร์ชื่อดังนะคะที่สูญเสียแฟนสาวไปด้วยอุบัติเหตุจากความรักที่ลงเอยด้วยโศกนาฏกรรมทำให้เขาไม่คิดที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครแต่สุดท้ายแล้วก็เริ่มที่จะมีใจให้กับเซนาน้องสาวของอดีตแฟนสาวที่จากไปโดยที่เขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวว่าความรักครั้งใหม่เริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อยค่ะเรื่องเศร้านะคะแต่ตามข้อมูลบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะผสมผสานไปด้วยอารมณ์อบอุ่นและสนุกสนานและว่ากันว่าจะสอดแทรกเรื่องจริงของวงการเพลงของประเทศเกาหลีใต้เข้ามาด้วยซึ่งซีรีส์นี้นะคะมีกำหนดออนแอร์ที่ประเทศเกาหลีใต้ในวันที่17กันยายนนี้และแฟนๆของทั้งเรนและคริสตัลก็อย่าลืมให้กำลังใจเชียร์ผลงานของทั้งคู่กันเยอะๆนะคะเชื่อว่าสาวๆนะคะรวมไปถึงหนุ่มๆด้วยเนี่ยจะต้องเฝ้ารอติดตามชมเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะกับซีรีส์เรื่องใหม่ของหนุ่มเรนค่ะกับ My Lovely Girl ค่ะมาดูกันที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะข่าวนี้ต้องบอกว่าสาวๆก็กรี๊ดไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับหนุ่มนิชคุณนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเขากำลังได้รับบทนำนะคะในละครจีนเรื่องใหม่ค่ะกำลังไปได้สวยสุดๆเลยนะคะกับงานด้านการแสดงที่ประเทศจีนของหนุ่มไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยนิชคุณแห่งวง 2PM ค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะเขากำลังจะมีผลงานซีรีส์จีนเรื่องที่2แล้วกับเรื่อง Looking for Aurora ซึ่งกำลังถ่ายทำอยู่ในขณะนี้ค่ะสำหรับ Looking for Aurora นะคะหรือว่ามีอีกชื่อที่เรียกว่า Bucket List เป็นซีรีส์ร่วมทุนระหว่างจีนกับเกาหลีเล่าถึงเรื่องราวการตามหาคุณค่าของชีวิตเป็นหลักโดยจะถ่ายทอดเรื่องราวความรักระหว่างครอบครัวกับคนรักในเรื่องนี้นะคะนิชคุณได้รับบทเป็นทนายความที่ได้รับการคาดหวังและก็เป็นชายหนุ่มสุดเพอร์เฟกต์ที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้คนรอบข้างนะคะและก็ยังมีนิสัยที่อบอุ่นและเขายังทำตัวเป็นคุณพ่อขายาวของนางเอกสาวคอยดูแลเธอโดยไม่เปิดเผยตัวอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะนิชคุณบอกว่าเขาต้องแสดงเป็นคนที่มีบุคลิกนิ่งๆแบบผู้ใหญ่ซึ่งก็ขัดกับตัวจริงที่เป็นคนขี้เล่นเหมือนเด็กของเขาอยู่ไม่น้อยค่ะLooking for Aurora นะคะเพิ่งจะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวละครที่เซินเจิ้นประเทศจีนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการกล่าวแนะนำนักแสดงนำนะคะได้แก่นิชคุณและเหล่านักแสดงชื่อดังจากจีนทั้งจิโร่หวังเจิ้งโร่เฉียนหลี่ซินหน้าพร้อมทั้งเปิดเผยภาพตัวอย่างและทีเซอร์ตัวอย่างละครออกมาให้ชมเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้เปิดกล้องถ่ายเมื่อเดือนมิถุนายนนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดอีเวนต์ช่วง Bucket List สิ่งที่อยากจะทำก่อนตายที่แฟนๆเนี่ยได้ฟังความปรารถนาของเหล่านักแสดงนำและพวกเขาก็จัดช่วงเวลาพิเศษที่จะฟังความปรารถนาของแฟนคลับโดยตรงอีกด้วยค่ะ这位圣经大多该怎么是呀我觉得因为ก็ต้องรอติดตามดูนะคะไม่แน่ใจว่าจะมาถึงประเทศไทยของเรากันเมื่อไหร่นะคะเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนอยากจะดูแน่นอนค่ะจริงน่าสนใจทั้งสองเรื่องเลยถูกต้องนะคะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วง Inside Round Up กันค่ะ